สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกนะครับจะนําวัตถุมงคลนะครับคือทีกว่าสายหมูนะครับสายหมูไม่สายหมูไม่ควรพลาดนะครับตามความเชื่อนะครับนี่คือเท้าเวสุวรรณครับนี่คือเท้าเวสุวรรณอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ ท่านเจ้าคุณนะครับต้องเรียกท่านว่าท่านเจ้าคุณนะครับหลวงปู่มหาศิลาท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ท่านวัตถุมงคลรุ่นนี้ออกที่วัดโคกเลาะนะครับวัดโคกเลาะอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มหาศิลาท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ เพื่อนำรายได้วัตถุประสงค์เน้นนำนำรายได้เพื่อสร้างเตนาสนะของวัดโคกเลาะนะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสะสมนะเป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่มหาศรานั้นท่านได้อธิษฐานจิปลุกเสกนะครับและมีพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับเป็นในรูปแบบของเท้าเวสุวรรณนะครับเท้าเวสุวรรณมีการปลูกเสกชัดเจนครับนะครับชัดเจนปลูกเสกจากหลวงปู่มหาศลาชัดเจนนะครับ ดูครับอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับนะครับดูครับอันนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณรุ่นขุมทรัพย์มหาเศรษฐีนะครับรุ่นขุมทรัพย์มหาเศรษฐีเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับท้าวเวสสุวรรณนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าแห่งพูดผีเจ้าแห่งขุมทรัพย์อยู่แล้วนะครับเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์อยู่แล้วสายมูนะครับคนที่ชอบขอพรขอเรื่องโชคลาภนะครับก็มีท้าวเวสสุวรรณอยู่ด้วยก็ถือได้ว่าเป็น เป็นมหามงคลนะครับองค์นี้หมายเลขหนึ่งหกหนึ่งนะครับอ่ามังนี้หมายเลขหนึ่งหกหนึ่งด้านฐานนะครับก็จะอุดนะครับน่าจะเป็นมวลสารนะครับสวยงามมากนะครับทําได้หล่อได้อย่างสวยงามมากนะครับดูครับนี่ครับวันนี้ผมได้มาสององนะครับได้มาสององนะครับรุ่นนี้ถือได้ว่าโอ้โหหลวงปู่มหาศิลานั้นท่านกําลังอ่าได้รับความนิยมทั้ง ทั้งแรงศรัทธาต่อองค์ของท่านและแรงศรัทธาที่มีต่อวัตถุมงคลด้วยนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะรับทราบข่าวรเรื่องอแรงศรัทธาพลังศรัทธาต่อสาธุชนที่มีต่อองค์หลวงปู่ศิลานะครับนะี่ครับวัดโคกเลาะนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญดูครับเป็นท้าวเวสสุวรรณรุ่นคุมทรัพย์มหาเศรษฐีนะครับองค์นี้หมายเลข หนึ่งหกหนึ่งนะครับองค์นี้หมายเลขหนึ่งหกหนึ่งเดี๋ยวจะให้ชมอีกหนึ่งองนะครับขนาดก็พอดีห้อยนะครับพี่ๆขนาดพอดีมากเลยนะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับองค์นี้ก็มีความสวยงามมากนะครับดูครับวาดโคกเลาะนะครับนี่ฮะเป็นท้าวิสุวรรณนะครับสวมแหวนด้วยนะครับสวยงามจริงๆนะครับหล่อออกมาได้อย่างสวยงามนะครับพี่ๆนะครับดูครับ สวยงามนะครับองนี้หมายเลขหนึ่งแปดแปดครับองนี้หมายเลขหนึ่งแปดแปดนะครับด้านฐานก็จะอุดมวลสารเช่นเดียวกันด้านฐานก็จะอุดมวลสารเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นทางเลือกอีกรุ่นหนึ่งนะครับหากจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับหากจะมีพี่ๆที่สนใจอยากจะเช่าบูชาเรื่องท้าววิสุวรรณนะครับขนาดพกพาหมายถึงว่า สามารถเลี่ยมและนําไปห้อยได้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับผู้หญิงก็ห้อยได้เด็กก็ห้อยได้นะครับแต่ับคนที่เชื่อเรื่องโชคลางนะครับโชคลาบนะครับชื่อรุ่นก็เป็นมงคลคุ้มทรัพย์มหาเศรษฐีผู้ที่อธิษฐานจิตปลูกเสกก็คือหลวงปู่มหาศิลานะครับสุดยอดพรยเกจิคณาจย์แห่งภาคอีสานและประเทศไทยเลยก็ว่าได้ในตอนนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับพี่ๆดูครับเห็นไหมครับชอบไหมครับนี่ฮะ ลวมผูท่านเมตตาอธิษฐานจีตปลุกเสกวัตถุมงคลน,นี้ให้นะครับปลุกเสกเดียวเลยนะครับหนึ่งหนึ่งแปดครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์แปดอันนี้เป็นเบอร์โทรของผมนะครับเผื่อจะมีพี่ๆท่านใดที่ชอบหรือสนใจหรืออยากจะเช่าบูชาวัาตถุมงคลรุ่นนี้กับผมนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับมีให้ชมสององค์นะครับหากใครอยากชมภาพเพิ่มเติมเนี่ยแอดไลน์กันเข้ามา 064-774-4808นะครับแอดไลน์กันเข้ามาครับเดี๋ยวผมส่งภาพให้ชมเพิ่มเติมนะครับพี่ๆวันนี้เราคบกันสั้นๆนะครับเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยมอนคลาสสิกนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ